เชิญนะคะนั่นก็คือวาเลนไทน์นั่นเองค่ะวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเป็นคนผิวผสมผิวผสมค่อนไปทางแห้งก็คือมันเฉพาะที่โซนแล้วขวัญก็จะเป็นคนที่ผิวมันนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปลงพื้นที่ชอบใช้ในช่วงนี้พื้นที่เราชอบใช้ในช่วงนี้นะคะช่วงประมาณแบบต้นปี2019ที่ผ่านมานะคะลงพื้นใหม่เยอะมากนะพยายามคัดมาแล้วบอกว่าให้ทายเลือกแค่4ตัวเพราะว่าขวัญมี4ตัวที่คัดมาแล้วนะคะที่หนูคัดมาอาจจะไม่ใช่ของใหม่ทั้งหมดนะคือจะเป็นของก็อย่างที่บอกมันเป็นรองพื้นที่เราชอบใช้มันอาจจะแบบไม่ใช่ของใหม่ คืออาจจะมีของที่แบบออกมานานมากแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าของใหม่ก็มีโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ Drugstore ก่อนเลยปะเริ่มกันที่ของขวัญก่อนเลยของขวัญอ่ะจะมีทั้ง Drugstore แล้วก็ Counter Brand เพราะว่าจริงๆเราชอบทั้ง2อย่างนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงเลยเนี่ยเป็น Favorite ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือ Nix Can't Stop Won't Stop แน่นมากแน่นมากแล้วคือผิวมันเธอผิวมันใช่ไหมเธอต้องลองใช้คือถ้าผิวมันอ่ะต้องลองตัวนี้แล้วเป็น Drugstore ที่ราคาถูก600กว่าบาทแล้วมันแบบคุมมันติดทนปกปิดแล้วไม่ต้องเซตแป้งอ่ะคือมันแห้งเบาสบายไปเลยเนื้อเขาก็จะมีความแบบข้นๆหนาๆนิดนึงแต่ว่าเราสามารถเกลี่ยให้มันแบบเป็นผิวแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้นานก็จะคือหนูก็เคยใช้นะมันแน่นจริงวันนั้นทาทั้งวันมันกองอยู่ตรงนี้แล้วว่าเอาไม่ออกเวอร์วันไหนที่ทานะไม่ต้องเติมอะไรเลยแล้วหน้าแบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่เช้าเย็นๆที่เคยไม่ออกแต่เอาเป็นว่าดีตึบ recommend สำหรับหน้ามันรอยสิวเยอะรับปริญญางานก็แรงได้หมดเลยเลยค่ะแน่นมากเลยดีมีอยู่จริง600บาททุกค่ะทุกราคาทุกก็ต้องมีต้องมีจริงมีสโตอีกแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่เบาผิวลงมาหน่อยซอฟต์ลงมาหน่อยดูเป็นผิวขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบเขาเคลมว่ามันเป็นเฟรชแวร์ก็คือแชร์จะรู้สึกสบายผิวนะคะนั่นก็คือของ Royal นั่นเอง Inforable นะคะนี่ตัวนี้ฝาแดงรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เฟรชแวร์ใช่เพราะถ้ารุ่นเก่ามันจะไม่มีคำว่าเฟรชแวร์อันเนี้ยมันก็จะมีความเนื้อเหลวขึ้นมานิดนึงเนื้อเหลวขึ้นมาหน่อยไหลเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยจำได้ว่ามันปกปิดมากเลยนะในระดับที่กลางกลางจนถึงมากถ้าบิวอ่ะก็ได้อยู่มากบิวได้มากอยู่อันนี้สำหรับนี่นะคือรู้สึกว่าแบบเป็นรองพื้นที่ปกปิดแต่ว่าไม่หนักหน้าแล้วที่สำคัญมันงานผิวอ่ะงานผิวมันไม่ได้วาวเหมือนแบบใส่ชิมเมอร์นะแต่มันจะมีความแบบเป็นผิวอยู่ที่ไม่ดูแมตต์จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้โกลว์เปียกจนเกินไปก็ recommend อันนี้ก็300ป่ะประมาณเนี้ย300 300คือมันหลักร้อยอ่ะราคาดีจากสโตร์นะคะแนะนำเลยสำหรับใครที่ผิวมันผิวผสมผิวแห้งผิวแห้งได้อยู่ปะผิวแห้งได้ตัวเนี้ยเพราะว่าคืออาจจะแค่ลงบำรุงหน่อยพวกรองพื้นที่มันแบบมีความแบบพิกเมนต์แน่นอย่างเงี้ยก็คือบำรุงหน้าเยอะหน่อยแต่ว่าใช้ได้มันไม่แครกใช้ได้ทั้งกับแปรงฟองน้ำจริงๆมือก็ได้มือเกลี่ยเนียนเลยใช่จริงแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นรองพื้นพวกเนี้ยฟองน้ำแปรงดีกว่าไม่เลอะค่ะไม่สกปรกไม่เลอะมือไม่เลอะมือมาดูของไทยมั้งค่ะของหนูต่อครึ่งๆเนาะสีรองพื้นคือแบบคนละเบอร์กันจริงๆอ่ะยังหัดอยู่เหรอสีรองพื้นแบบโคตรเข้มเลยของหนูแล้วพี่ขวัญก็คือแบบสว่างมากนะคะเริ่มเป็นที่แน่นๆมากของหนูเนี่ยอาจจะไม่มีดักสโตร์มากนะคะเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่ดักสโตร์ก็ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยหยิบออกมาใช้แต่ว่าที่มันแบบอยู่ใกล้มือแล้วอ่ะเนื้อมันก็ต่างเหอะเนื้อมันก็ต่างดักสโตร์กับเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆแล้วอ่ะด้วยความมูลค่าของส่วนผสมด้วยมันมีความละมุนกว่านิดหน่อยใช่มันจะมีความแบบนิดนึงแต่ว่านิกจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างทำไมไม่รู้นี่รู้สึกว่าแบบมันแน่นแต่ว่ามันแน่นในแน่นไม่แครกอ่ะชอบความแน่นไม่แครกของมันมากเลยถ้าเกิดว่านิกอยู่ใกล้มือก็จะเอามาพูดถึงนะแต่ว่าวันนี้เตรียมตัวกันเร็วมากเลยหยิบแบบที่แบบใกล้มือที่สุดมานะคะไม่ว่าจะได้แตกต่างจะได้แตกต่างเพราะว่าตัวนั้นหนูก็เห็นด้วยว่ามันดีงามเหมือนกันส่วนอันนี้นะคะชอบอยู่ดีคืองงมากไม่ได้แบบไม่เคยทดลองนางเลยแต่จริงดีนะทั้งที่นางออกมานานมากแล้วแล้วทำไมไม่ได้ลองไม่รู้ทำไมไปงานแต่ว่าได้กลับมาด้วยนะได้กลับมาแล้วก็เทไงแต่ไม่เล่นงงมากจนกระทั่งแบบวันนึงด้วยความที่มันใกล้มือเลยหยิบมาลองนะคะนี่ก็เลยลังโคมแตงอีโดอัลตร้าแวร์ตัวนี้นะคะตัวนี้ดีแกรคือมันไม่หนาแต่ว่ามันปกปิดอันนี้เห็นด้วยคืองงมากว่าแบบมันเป็นเนื้อสัมผัสอะไรวะขวัญว่าพิกเมนต์มันแน่นใช่มันเลยปกปิดโดยที่เนื้อมันไม่ต้องหนามาก
เนื้อมันไม่หนาแล้วก็หน้ามันก็เออโอเคผ่านไประหว่างวันมันก็แบบไม่ได้เยิ้มหรือว่าเป็นแบบแครกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่ามันโอเคมากแต่ปัญหาก็คือเลือกสียากมากเลยเออจริงขาดอย่างเงี้ยแล้วเบิร์นไม่เรียงนะไม่ได้หมายเพราะว่าเลขน้อยจะขาวเลือกยากมากปาดอย่างงี้ใช่ไหมแต่เพราะว่าเกลี่ยมันกลับกลายเป็นแบบสว่างขึ้นนิดนึงเว้ยคือแบบเออจริงมันสว่างขึ้นเหมือนเม็ดสีมันแตกเหมือนพิกเมนต์มันแตกปุ๊บแล้วแบบสีมันสว่างขึ้นนิดนึงเมื่อกี้มันเข้มกว่านี้นะใช่เป็นทุกรุ่นนะทุกสีนะคือมันต้องเกลี่ยแล้วก็ลองกับผิวฉะนั้นเนี่ยแตงอีโดสำหรับหนูนะถือเป็นรองพื้นที่เลือกสียากที่สุดเพราะว่ามันทำไมไม่รู้มันแบบอยู่ดีจากสีเข้มเป็นสีอ่อนไม่หรอกเพราะว่าพอเราดูจากขวดหรือไม่กระทั่งว่าเราลองปาดอะไรเงี้ยปาดไม่ดีอ่ะมันไม่แน่ไปกับผิวเราจะไม่รู้เลยว่ามันพอดีผิวหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยเรื่องรองพื้นก็เป็นเรื่องลองตรงนี้ทาที่หน้าอย่าไปทาที่มือทาที่มือไม่รู้บางคนแบบว่าลองที่มือแล้วปรากฏว่าใช้กันหน้าไม่ได้เผื่อแบบมีคนที่แบบเคยซื้อรองพื้นตามเราอะไรเงี้ยจริงไทยเป็นคนผิวแบบเป็นผิวที่แบบแทนจริงๆอ่ะคือไม่ใช่คนคล้ำอ่ะหนูไม่ถือว่าคล้ำแล้วก็ไม่ถือว่าขาวเหลืองแต่ว่ามันเป็นแบบน้ำผึ้งอ่ะกลางๆใช่คือไทยเป็นคนเหมือนสีน้ำผึ้งจริงออกแบบเหมือนส้มอ่ะใช่มันไม่ได้ส้มนะมันน้ำตาลทองอ่ะน้ำตาลทองใครที่สีผิวประมาณไทยก็ไปใช้เบอร์อะไร049ค่ะก็แต่งก็ขอให้ลองเองดีกว่าเออจริงไงพูดไม่ได้เลยนะคะพูดเป็นแนวทางว่าเฮ้ยเป็นเบอร์ประมาณนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงที่รู้สึกว่าชอบพี่ขอบอกนิดนึงว่าดังโคมอ่ะถ้าหน้ามันอ่ะขวัญใช้แล้วไม่ค่อยรอดมันจะมีบางวันที่อากาศมันร้อนชื้นจริงๆอ่ะมันถ้าชื้นไม่รอดใช่ไหมใช่มันจะเยิ้มมันจะเหมือนเคกี้บนหน้านิดหน่อยโอเคก็นั่นแหละค่ะผิวมันคือผสมนะคะรอดไม่รอดก็จะได้ฟังกันในคลิปนี้ด้วยต่อไปนะคะอันนี้ขวดสกปรกมากเลยไม่เป็นไรจริงๆใช้จริง Dior Backstage นะคะ Face and Body Foundation ตัวนี้ดีบางชอบวันนี้ก็ใช้แล้วมันเหมือนเป็นน้ำด้วยนะมันไม่ได้เหมือนเป็นออยล์เนาะมันไม่เหมือนเป็นออยล์แล้วก็มันไม่ครีมมี่ด้วยมันไม่ครีมมี่มันเป็นลิควิดเหลวๆซึ่งเกลี่ยไปแล้วมันให้แบบกึ่งแมตต์กึ่งโกลเป็นผิวแบบผิวที่ไม่โกลแต่ก็ไม่แมตต์คือมันดูเป็นผิวธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอะถูกต้องเออไม่ได้โกลจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมตต์เหมือนผิวที่เป็นผิวเราจริงๆอะเป็นผิวเราจริงๆแต่ว่าระดับปกปิดก็โอเคนะคะไม่ได้แบบกลางเนาะงานผิวแบบไม่ปกปิดอะไรเลยอันนี้คือปกปิดกลางๆซึ่งเราชอบมากถ้าเกิดวันไหนที่แบบคิดอะไรไม่ออกไม่รู้คือออกไปแบบงานอีเวนต์ทั่วไปนะคะไม่ได้แบบต้องการความแน่นมากหรือว่าไปเที่ยวธรรมดาอะไรเงี้ยจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้บ่อยมากพอรู้สึกว่าชอบความไม่หนักหน้าต่างๆของหน้าแล้วก็ผิวสวยเป็นตัวนึงที่ขวัญชอบเหมือนกันของ Dior แล้วถูกนะคืออันเนี้ยถูกที่สุดในบรรดารองพื้น Dior ทุกรุ่นเลยรู้สึกจะแบบ 1,690 ประมาณนี้นะหลายๆตัวอื่นอ่ะ 2,000 อัพหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ชอบอาจจะพูดว่าชอบที่สุดเลยก็ได้นะสำหรับนี่ชอบรุ่นนี้ที่สุด Dior สำหรับ Dior Dior Backstage นี่นะคะดีค่ะใช่ค่ะตามค่ะคนหน้ามันก็อักรีเห็นด้วยใช้ได้เห็นด้วยเนาะใช้ได้ผิวผสมใช้ได้นะคะแต่ว่าผิวแห้งไม่มั่นใจได้ไหมผิวแห้งก็น่าจะได้แหละเพราะว่าเนื้อมันไม่ได้แมทอาจจะใช้สกินแคร์ให้ชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็ทาลอยเลยต่ออีก2อันของพี่ขวัญอีก2อันของขวัญเนี่ยก็คือตัวแรกเลย Beauty Blender ตอนแรกไปลองแล้วก็แบบมันคงไม่มีอะไรหรอกป่าวะหนูยังไม่ได้เล่นเพราะอะไรป่ะแบบเฮ้ยมันแค่กิมมิกป่าวะแบบเปิดล็อกได้แล้วแบบเราเปิดออกมาแล้วแบบเราใช้ตรงนี้ได้นะคะคือเราบีบปุ๊บมันจะไหลมาตรงนี้แล้วเราก็ใช้ฟองน้ำ Beauty Blender ปาดเลยแล้วแบบปาดแล้วก็เกลี่ยเลยตอนแรกคิดแบบนั้นแล้วไม่คิดว่ามันจะดีมันดีใช่ไหมมันดีมากหนูยังไม่ว้าวเลยอ่ะนี่วางไว้บนโต๊ะพอยมาตอนแรกปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเปิดล็อกก่อนมันมีล็อกด้วยนะถ้าเกิดว่าเราพกใส่กระเป๋ามันจะไม่หกออกมาระวังมันกระเด็นนะเพราะมันอาจจะแห้งติดอยู่อ่ะนี่ไงมาแล้วคือตอนแรกอ่ะลองพื้นปีนี้ออกเยอะมากใช่ป่ะแล้วคนก็ว้าวไปแล้วกับตัวนึงที่จะพูดต่อไปเนี้ยใช่ว่าจะไม่คิดว่าจะมีตัวที่ว้าวแล้วอ่ะมันล็อกมาเจอมาติดกันด้วยนะเวลาใกล้เคียงกันมากมันใกล้เคียงกันแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่ลองหรอกเพราะว่าเราชอบตัวที่เราจะพูดถึงอ่ะมากมากแล้วใช่ไหมมันปกปิดไงคือเนื้อแบบปาดปั๊บรู้เลยว่าเธอปกปิดแน่นอนปกปิดอะไรรู้ป่ะมันเบาเว้ยมันไม่หนักเออคือตอนแรกคิดว่าปกปิดระดับเนี้ยมันจะต้องหนักผิวแต่จริงๆแล้วอะเบาเข่าไปมากกับหนูเบาสบายผิวแล้วก็ติดทนถึงแม้ว่าจะร้อนมากอย่างอากาศช่วงเมษาที่ผ่านมาใช้แล้วก็คือรอดเลยสำหรับหน้ามันแล้วที่สำคัญคือสีมันค่อนข้างพอดีผิวขวัญด้วยสีเยอะมากด้วยสีเยอะมากเกิน20เฉดนะเกินเลยมีเป็นจนถึงแบบเข้มแบบเข้มมาก
แบบกับผิวขาวแบบเลยขาวฝรั่งไปเลยก็มีนะสำหรับใครที่ขาวมากๆก็เรียกได้ว่าเนื้อดีนะคะดูปกปิดมากเลยแล้วก็มีความแมทด้วยนะขาวมากขาวมากถ้าหนูทาคือวอล์กขอใช้เบอร์ 1.4 แนะนำเลยว่าใครที่ผิวผสมผิวมันไปลองใช้ดูแล้วก็อาจจะชอบเหมือนขวัญนะ Beauty Blender Bounce นะคะแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยถึงแม้ว่าแบบมันเป็นกิมมิคถามว่าใช้ง่ายจริงมั้ยก็ใช้ง่ายจริงนะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ชอบอะไรรู้ป่ะคือมันสกปรกใช่เพราะว่าเราจะต้องคอยคลีนหน้ามันตลอดเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่คลีนแล้วใส่ไปในกระเป๋าอ่ะก็เลอะก็ต้องแบบเช็ดตลอดก็รู้สึกว่าแบบในความใช้ง่ายอ่ะมันมีความยุ่งยากอยู่โอเคจบให้พูดอีกตัวนึงดีกว่าจะได้พูดอีกตัวนึงพร้อมกันพูดพร้อมกันเลยมั้ยล่ะไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันก็เหรอโอเคได้โอเคมาสลับมาที่หนูนะคะนี่อันนี้ Charlotte Tilbury Youth Boosting Perfect Skin Foundation SPF 15ค่ะดูท่าทางแล้วผิวมันน่าจะใช้ไม่ได้ไม่น่าจะได้คือตัวเนี้ยวันไหนที่อยากได้งานผิวแบบ natural มากๆผิวใสสวยๆนะคะจะใช้ตัวนี้เพราะมันให้ผิวแบบ light wonder ใช่มันให้ผิวแบบเนื้อผิวที่สวยมากแล้วเป็นรองพื้นแบบเนื้อเหลวบางเบาหนูจะชอบรองพื้นเหลวแบบนี้มากเหลวแบบน้ำๆนะเฮ้ยเบามากเบามากคือวันไหนที่เราแบบเฮ้ยเบามากเลยอะเบามากจริงๆมันไม่ใช่งานผิวโกลฉ่ำนะพี่ขวัญทำไมมันถึงเบาได้ขนาดนี้วะไม่รู้คือมันมีส่วนผสมของสารบำรุงด้วยตัวเนี้ยคือมันเบาเหมือนเราทาสกินแคร์แต่พิกเมนต์ดูดิความเข้มของสีผิวพิกเมนต์คือชัดนะแต่มันบางมากเลยอะบางแล้วก็แบบมันเป็นผิวอะเราไม่ต้องการการปกปิดเราใช้ตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสิวอะไรเงี้ยใช้คอนซีลเลอร์ช่วยจริงตัวนี้บางคนมาบอกว่าแบบอยากให้ลองคือถ้าปิดรอยสิวให้มิดเลยเงี้ยจริงๆไม่แนะนำนะเพราะไม่งั้นมันจะหนาทางหน้าหนาแล้วก็เราอยากมากมากมันแครกนะใช่สิวอะยิ่งปิดยิ่งแครกยิ่งเยิ้มบางคนแบบบอกว่าใช้รองพื้นสมมติใช้ NYX ใช้ Estée Lauder อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเซตด้วยแป้งขาวผสมรองพื้นเข้าไปอีกอะแล้วก็ถามว่าทำไมหน้าถึงเยิ้มคือมันผิวมันหายใจไม่ออกมันไม่มีอากาศหายใจอะค่ะแล้วมันจะดันออกมาใช่ก็ลงแต่พอดีเป็นรอยสิวใช้คอนซีลเลอร์ใช่อย่าไปคาดหวังให้รองพื้นอะปิดทางหน้าเพราะไม่งั้นทางหน้าจะหนาทั้งหมดเลยแล้วมันจะดูไม่เป็นผิวเอาเป็นว่าตัวนี้นะคะงานผิวไบรท์สวยๆใสแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เปียกมากนะมันไม่เปียกหรือเปล่าไงมันเป็นงานผิวที่แบบแต่หนูไม่สามารถเคลมได้ว่าผิวมันอย่างที่ขวัญจะแบบเยิ้มหรือเปล่านี่ก็คิดว่ากลางๆอาจจะสำหรับหนูคือใช้แล้วไม่แบบมันไม่ลอกเป็นไข่กระทะเข้าใจปะแต่มันก็อาจจะมีความมันบริเวณจมูกซึ่งนี่ก็แบบไม่ได้ซีเรียสมากตรงนั้นเพราะว่าชอบแบบความบางๆตรงจมูกมันยังโอเคอยู่นะถ้ามันทางหน้าจะดูน่าโศกทางหน้าไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งโอเคมากๆเป็นรองพื้นชาร์ลอตที่ชอบที่สุดชอบมากกว่ารุ่นที่มันเป็นขวดเมจิกฟาวเดชั่นอะรุ่นนั้นเฉยๆใช้แล้วแบบมันมีความเยิ้มด้วยนิดนึงนะคะซึ่งรุ่นเนี้ยเยิ้มน้อยกว่าหรือไม่ทั้งที่มันบางเบามากกว่าเยอะเลยต้องไปลองต่อไปตัวสุดท้ายของเรา2คนเพราะว่าเราหยิบมาหยิบมาเหมือนกันใช่หยิบมาเหมือนกันเลยตัวสุดท้ายนั่นก็เป็นรองพื้นเป็นปรากฏการณ์รองพื้นของปีเลยว่ามันอันนี้ซิ่งจริงของชูอุระรุ่น Unlimited ใช่อย่างแรกเลยต้องชมคือแพ็คเกจิ้งสวยมากเลยค่ะมินิมอลตั้งบนโต๊ะอ่ะคือสวยเลยมินิมอลสุดๆแล้วคือไม่ได้มีความตัวอักษรแบบเลอะเทอะเต็มขวดนะคะเรียบๆของเขามีความคลีนเห็นปะแต่ที่เปิดมาไม่ค่อยคลีนได้สกปรกใช้แล้วก็จะแบบใช้นี่วันนี้ก็ใช้มาออนะคะแล้วก็เป็นผิวที่ชอบคือมันบางใช่เวนเลสมากๆน้ำหนักเบามากไม่หนักน่านเลยใช่ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเรากำลังทารองพื้นอยู่อะไม่แต่ให้การปกปิดที่ดีใช่ให้การปกปิดรอยแดงๆนะเราอยู่หมดเลยกริบเลยใช่รอยแดงก็รู้สึกว่าแบบคือมันทำดีมากอะค่ะเป็นรองพื้นที่เรารู้สึกว่าทำได้ยังไงเบาสบายผิวขนาดนี้แต่ว่าความนวัตกรรมนี่ต้องยกให้ญี่ปุ่นจริงๆเขาจะชอบแบบคิดเล็กคิดน้อยชอบพัฒนาตรงนู้นตรงนี้แล้วคือจะบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับ PR แล้วเขาก็ส่งคลิปตอนที่เขาทดลองที่ญี่ปุ่นมาให้ดูเป็นยังไงคือเขาอะเอารองพื้นหน้าปาดบนเหมือนผ้าขาวบางปาดไว้บนผ้าใช่ปะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งปาดไว้บนผ้าเหมือนกันแล้วไปครอบตรงที่มีไอ้น้ำขึ้นมาเอาไปครอบไว้ใช่ปะปรากฏว่าไอ้น้ำอะมันไม่สามารถทะลุผ่านอีกยี่ห้อหนึ่งได้แต่ของชูอุยมุระรุ่นอลิมิเต็ดตัวเนี้ยคือไอ้น้ำทะลุผ่านขึ้นมาเลยทั้งที่รองพื้นที่ทายบนผ้ายังเนียนสวยอยู่เขาก็เลยเรียกว่ารองพื้นหายใจได้เพราะมันหายใจได้จริงเข้าใจแล้วโอเคเพราะว่ามันสามารถระบายความร้อนเพราะแบบที่เรียกว่ารองพื้นหายใจได้เพราะด้วยความบางเบามากแต่คือได้ทำการทดสอบด้วยหนึ่งมันหายใจได้จริงจริงหนึ่งคือมันระบายความร้อนออกจากผิวระบายพวกเหงื่อความมันออกจากผิวเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่โอกาสอุดตันละกันน้อยคือถามว่าอุดตันได้ไหมอุดตันได้แต่น้อยเพราะว่ามันเอาออกมาหมดอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนแบบคล็อกอยู่ข้างในทั้งหมดดีค่ะผิวผสมผิวมันใช้ได้นะคะแล้วก็เรื่องสีก็คือก็เลือกยาก
แต่ก็เยอะต้องใช้เวลาเลือกนิดนึงเลยแหละหนูอ่ะเพราะว่ามันเป็นเบอร์แปลกมากของหนูคือ734คือจะบอกว่าเลขข้างหน้าเนี่ยของไทย7ของขวัญ5ใช่ป่ะขวัญ574เลขข้างหน้าจะบอกความสว่างอืมใช่ยิ่งเยอะยิ่งเข้มยิ่งน้อยยิ่งสว่างอย่างขวัญ5ใช่ป่ะก็คือกลางๆใช่แต่พอหนูว่าเไปเข้มเลย7ก็คือเข้มไปเลยส่วนเลขตรงกลางเนี่ยจะเป็นบอกว่าอันเดอร์โทนเหลืองหรือชมพูของไทยเท่าไหร่นะ3 3เนี่ยก็จะเหลืองมากแต่ถ้า7อย่างขวัญอะยิ่งเยอะจะยิ่งชมพูยิ่งน้อยจะยิ่งเหลืองเลขสุดท้ายอะไม่ใช่เลขข้างหน้าคืออันเดอร์โทนเลขตรงกลางอะคือความสว่างเลขตรงกลางเลขอะไรนะ4ใช่ตรงกลางคือความสว่างยิ่งน้อยยิ่งเข้มยิ่งเยอะยิ่งสว่างงงช่างมันตัดออก ตัดออกเลยนะตัดออกไปเลยเราจะไม่พูดเรื่องเฉดสีแล้วเอาเป็นว่าเฉดสีนะคะมีให้เลือกเยอะมากไปลองเลือกกันดูเลือกเองนะของไทยใช้เบอร์หนูใช้734ของขวัญ574ไปลองเลขมันจะไม่เรียงนะเลขมันไม่เรียงนะคะมันจะมีรหัสวิธีการดูจะงงๆนิดนึงแต่ว่า BA เขาอธิบายได้แน่นอนครบแล้ว4ตัวที่เป็นเฟเวอริตประจำช่วงนี้เลยตั้งแต่แบบทุกอย่างเปิดตัวมาขวัญชอบอ่ะเอาขึ้นมาเลยจริงๆแล้วว่ามันมีอีกนะที่ชอบอีกตัวนึงแต่อย่าเลยพูดแค่นี้เถอะไม่งั้นมันจะเยอะเกินคราวนี้ก็8ตัวเนาะให้ทุกคนไปลองเลือกใช้กันทั้งหมดนี้เลยนะคะเปิดคลิปถ่ายเผื่อเปิดคลิปถ่ายเผื่อเปิดคลิปไปเลยนี่มีซ้ำด้วยชูเอมูระนะคะชูเอมูระยืนหนึ่งจริงในช่วงที่2019ผิวสวยไม่แมทไม่โกลว์จนเกินไปบางเบาก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่เราได้ให้นี้สำหรับในแง่ของคนผิวมันแล้วคนผิวผสมเข้าไปทางแห้งของไทยก็จะทำให้คนแบบตัดสินใจได้เนาะว่าเราควรจะใช้รองพื้นตัวไหนแต่ที่สำคัญคือต้องไปเลือกเองแล้วเฉดสีก็ต้องเลือกเองเหมือนกันอย่าถามอย่าถามเลยบางคนส่งรูปหน้ามาให้ขวัญส่งรูปหน้ามาแล้วใช้สีอะไรดีคะพี่อะไรเงี้ยตอบไม่ได้จริงตอบไม่ได้ไล่ให้ไปเลือกเองหมดเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกให้เดี๋ยวจะแบบผิดแล้วมาโกรธเราโกรธเราไม่ได้ค่ะใช่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไทยมากยินดีที่มาอยู่ในคลิปแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะตรงนี้ด้วยสถานที่ของไทยนะเดี๋ยวได้มีอีกแน่นอนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าๆเผื่อเราจะมีอะไรมาทำร่วมกันอีกบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ